ียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนชัยนะครับในรายวิชาพละศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีเกมนะครับอีกเกมหนึ่งนะมาให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้กันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับมาดูที่หน้านี้กันก่อนนะครับในหน้านี้ก็เป็นเนื้อหานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนาะในเรื่องของเกมเสือกินวัวนะครับเกมเสือกินวัวนะครับก็เป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ยากนะครับเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับอุปกรณ์การเล่นนะครับในเกมนี้นะครับไม่ต้องใช้นะครับไม่มีนะครับจำนวนของผู้เล่นนะครับก็ต้องมากกว่า10คนนะครับขึ้นไปนะตามกำหนดนะครับตามกำหนดการเล่นของผู้เล่นนั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับเล่นไม่ยากนะครับก็แค่ให้ยืนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็หาคนที่เป็นเสือนะครับเป็นวัวแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เริ่มสัญญาณนะครับว่าจับวัวนะครับก็ให้เสือเนี่ยพยายามนะครับวิ่งเข้าไปในวงให้ได้นะครับโดยฝ่าวงล้อมนะครับหรือฝ่าคอกวัวเข้าไปให้ได้นะครับส่วนคอกวัวนะครับก็ต้องช่วยป้องกันวัวด้วยนะครับเพื่อที่ไม่ให้เสือนะครับเข้ามาจับวัวนะครับแต่ถ้าเสือนะครับเข้าไปในคอกได้นะครับวัวเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีเสือนะครับพยายามอย่าให้เสือเนี่ยนะครับแปะเราได้นั่นเองนะแล้วคุณครูก็ได้พูดเกี่ยวกับคุณค่านะครับของการเล่นอีกด้วยนะครับคุณค่าของการเล่นเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ด้านนะครับก็คือด้านแรกเลยคือเกี่ยวกับร่างกายนะครับด้านร่างกายนะด้าน2นะครับก็คือด้านจิตใจนะครับด้านสังคมนะครับแล้วก็ด้านสติปัญญานะครับและสุดท้ายเลยก็คือด้านวัฒนธรรมนะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอีกเกมหนึ่งนะครับว่าเป็นเกมอะไรกันนะที่เราจะได้เรียนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในชั่วโมงนี้นะครับในเกมนี้นะครับที่คุณครูจะมาให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับก็คือเกมเธออยู่ไหนนะครับฉันอยู่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าอุปกรณ์นะครับการเล่นของเกมนี้เนี่ยนะครับใช้อะไรบ้างนะมาต่อนะครับมาดูอุปกรณ์การเล่นนะครับก็ใช้ผ้าปิดตานะครับ1ผืนนะวิธีการเล่นนะครับของเกมนี้นะครับเกมเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่นะครับก็เล่นไม่ยากนะครับก็เริ่มจากให้ผู้เล่นนะครับยืนเข้าแถวนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็เลือกนะครับคนที่จะปิดตานะครับ1คนให้ยืนอยู่กลางวงนั่นเองต่อไปนะครับ2นะครับเมื่อได้ตามที่กำหนดแล้วนะครับก็ให้คนนะครับที่เข้าแถวนะครับเป็นวงกลมเนี่ยเดินวนไปทางขวามือเรื่อยๆนะครับต่อมาเลยนะครับ3นะครับเมื่อคนปิดตานะครับร้องถามว่าเธออยู่ไหนนะครับให้คนที่เดินวนนะครับเป็นวงกลมเนี่ยหยุดยืนอยู่กับที่พร้อมกับตอบว่าฉันอยู่นี่นั่นเองนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตามลักษณะในภาพเลยนะและ4นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คือคนที่โดนปิดตานะครับจะต้องเดินเข้าไปจับตัวนะครับทายชื่อของเพื่อนถ้าทายถูกนะครับคนที่ถูกจับตัวเนี่ยได้นะครับต้องไปเป็นคนปิดตาแทนนั่นเองเกมนี้นะครับก็เล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับก็แค่ยืนนะครับให้เป็นลักษณะวงกลมนะครับแล้วก็เลือกผู้ปิดตานะครับมา1คนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คนที่เข้าแถวเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยนะครับเดินไปรอบๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้คนที่ถูกปิดตาอยู่เนี่ยบอกนะครับบอกว่าเธออยู่ไหนนะครับทุกคนนะครับก็จะต้องหยุดนะครับแล้วก็ตอบว่าฉันอยู่นี่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนที่เดินปิดตาเนี่ยโดนปิดตาเนี่ยเดินเข้าไปนะครับจับแล้วก็ทายชื่อเพื่อนนั่นเองนะครับก็เป็นเกมนะครับที่เล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆเลยนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับไปดูที่ประโยชน์ของการเล่นเกมนี้กันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะ
เรามาดูประโยชน์กันนะครับของการเล่นเกมนี้นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับเริ่มจากนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนี้นะครับก็จะได้นะครับในเรื่องของการฝึกทักษะนะครับการฟังของเสียงนั่นเองนะเป็นอันดับแรกเลยนะครับต่อมานะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนี้นะครับก็จะทำให้ร่างกายนะครับของเราแข็งแรงนะและ3นะครับประโยชน์ที่3นี้ก็คือช่วยพัฒนานะครับในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับได้อีกด้วยนั่นเองนะและ4นะครับฝึกนะครับในเรื่องของการทรงตัวนะครับเมื่อโดนปิดตานะและ5สุดท้ายนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนี้นะครับก็ทำให้สนุกสนานนะครับเพลิดเพลินนั่นเองนะก็จบไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเกมนะครับที่คุณครูมาให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับก็คือเกมเธออยู่ไหนนะครับฉันอยู่นี่เดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาให้นักเรียนนะครับได้เล่นเกมนี้กันนะครับส่วนวันนี้นะครับก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ